เมนูต้มซุปเปอร์ตีนไก่แซ่บๆนะคะแล้วก็เราจะมีเคล็ดลับการต้มตีนไก่นะคะให้เปื่อยเร็วภายใน20นาทีโดยไม่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแคเลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องนำตีนไก่ที่เราซื้อมาเนี่ยไปล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็ใช้กรรไกรหรือว่าใช้มีดตัดเล็บออกให้เรียบร้อยนะคะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำหม้อนะคะมาตั้งแก๊สใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปจากนั้นนะคะก็ทยอยใส่ตีนไก่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ทำการเปิดไฟได้เลยนะคะค่ะเมื่อน้ำเดือดนะคะเพื่อนๆคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปน้ำแข็งก็จะเป็นน้ำแข็งหลอดนะคะเลือกน้ำแข็งที่สะอาดหน่อยเนาะใส่น้ำแข็งหลอดลงไปให้เต็มได้เลยเราจะทำการเปลี่ยนร้อนให้กลายเป็นเย็นกระทันหันแบบนี้จะทำให้ตีนไก่นะคะเปื่อยสุกเร็วมากๆค่ะหลังจากที่น้ำแข็งละลายเราก็ต้มต่ออีกสักประมาณ20นาทีตีนไก่ของเราก็จะสุกเปื่อยนุ่มแล้วนะคะถ้าหากว่ามีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้เพื่อนก็ใช้ทัพพีนะคะช้อนฟองอากาศออกให้หมดเลยค่ะมาครบ20นาทีแล้วก็ปิดไฟได้เลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมทุบบุกที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยใส่ลงไปได้เลยจากนั้นค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันใส่น้ำมันหอยลงไปได้เลยค่ะน้ำมันหอยจะทำให้ต้มซุปเปอร์ตีนไก่ของเรามีความนัวนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปให้เขามีสีสันสักนิดนึงนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ผงปรุงรสรสดีจากนั้นก็ทำการเปิดไฟตั้งให้เดือดได้เลยค่ะเมื่อน้ำเดือดนะคะเพื่อนๆก็สามารถชิมรสชาติแล้วก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบค่ะเมื่อน้ำเดือดท่านแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วเนาะเพราะว่าตีนไก่ของเราเนี่ยสุกเปื่อยนุ่มแล้วนะคะจากนั้นก็ทำการปิดไฟได้เลยค่ะตักต้มซุปเปอร์ตีนไก่ของเราใส่ถ้วยแบบนี้นะคะใส่พริกตำลงไปค่ะเพิ่มความแซ่บพริกก็จะเป็นพริกแดงจินดานะคะจากนั้นค่ะโรยด้วยผักชีฝรั่งนะคะเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็จะบีบมะนาวลงไปแค่เลยจะใช้เป็นส้มจี๊ดนะคะจะไม่ใช้มะนาวเนาะส้มจี๊ดจะหวานๆหอมๆ มากกว่ามะนาวแต่ถ้าว่าใครไม่มีส้มจี๊ดนะคะก็สามารถใช้เป็นมะนาวได้ค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะชิมรสชาติให้ได้ตามชอบนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มซิปเปอร์ตีนไก่ของเรานะคะน่าทานไหมคะลองเอาไปทำกันดูนะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ